บทสรุปความรักสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกคุณค่ะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดใจให้เป็นหมออ้ําจุ๋มทารุด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หากคุณกำลังมีความรักที่ดูสถานะไม่ชัดเจนดูคลุมเครือดูเหมือนกับว่าไม่รู้เลยว่าเขาจะเอายังไงกันแน่จะหมู่จะจ่าจะเลือกคุณหรือจะเลือกใครจะตัดสินใจชัดเจนกับคุณหรือเปล่าต้องบอกเลยนะคะว่าบทสรุปสุดท้ายสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เขาจะเลือกคุณค่ะสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ตัวเลยนะคะว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดของเขานะเขาจะรู้ตัวเลยว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะได้เจอในชีวิตนี้เขาจะรู้แล้วว่าคุณมีอิทธิพลนะหรือว่ามีผลต่อใจเขามากแค่ไหนเขาจะรู้เลยว่าคุณมีความสำคัญกับเขามากเพียงใดเขาจะรู้เลยว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีอิทธิพลหรือเป็นคนสำคัญของใจเขามากขนาดไหนเขาจะรู้ในสุดท้ายเลยจริงๆนะต้องบอกเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ของคุณสุดท้ายแล้วเขาจะต้องเลือกคุณแน่นอนนะเขารู้ดีค่ะว่าคนที่ดีกับเขาที่สุดก็คือตัวคุณเนี่ยเห็นไหมดูจากพลังงานต้องบอกเลยโชคดีมากๆสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าความรู้สึกของเขาแม้ว่าช่วงแรกมันอาจจะดูไม่ชัดเจนเขาอาจจะเหมือนกับว่าบางครั้งก็ทำดีกับเราบางครั้งก็ทำเหมือนไม่สนใจแล้วก็อาจจะดูเหมือนบางครั้งบางทีมันมีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้คุณสับสนนะหรือว่าสถานะที่มันไม่ชัดเจนที่การที่เขาไม่เปิดเผยหรือเขาไม่ฟันธงนะสถานะให้กับคุณมันทำให้คุณสับสนมากมายแต่เมื่อคุณรักตัวเองมากพอดูแลตัวเองดีทำให้ตัวเองมีคุณค่าอยู่เสมอดูจากพลังงานแล้วต้องบอกเลยท้ายที่สุดสุดท้ายและท้ายที่สุดยังไงเขาก็จะเลือกคุณค่ะนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าบทสรุปสุดท้ายของความรักของคุณเนี่ยเขาจะเลือกคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาจะรู้ทันทีว่าคนที่ดีกับเขามากๆคนที่เข้าอกเข้าใจเขาคนที่พร้อมนะที่จะทำทุกอย่างให้ชีวิตของเขาดีขึ้นคนที่มีเสน่ห์คนที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเขาเนี่ยมันก็คือคุณค่ะนะอ่ะสุดท้ายแล้วก่อนเวลาจะหมดไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะคุณมีความดูดีในตัวคุณมีเสน่ห์ในตัวคุณมีคุณค่าคุณมีออร่าคุณมีเสน่ห์แล้วคุณควรค่าเหลือเกินที่เขาจะต้องหลงรักคุณแบบหัวปักหัวปั๊มนะ